วันนี้นะครับโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยของเราก็ได้เรียกนักเตะทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุด4เกมแล้วก็ชุดใหญ่เข้าไปรายงานตัวที่โรงแรม SC Park นะครับซึ่งนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็ติดไปหลายต่อหลายรายด้วยกันนะครับมาในส่วนของทีมชุดใหญ่กันก่อนนะครับก็มีพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็พี่มุ้ยธีรสินแดงดานะครับก็มีไปรายงานตัวเพียงแค่พี่ตังส่วนพี่มุ้ยนั้นยังคงมีอาการไข้ขึ้นสูงอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเมืองทองทีวีของเราก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบในคลิปถัดไปซึ่งพี่มุ้ยเองก็จะตามมาสมทบกับทีมชาติไทยของเราในอีก 2-3 วันหลังจากนี้ครับในส่วนของนักเตะชุดป้องกันแชมป์4เกม2015ที่ประเทศสิงคโปร์นั้นนักเตะที่เล่นอยู่ของเราในตำแหน่งกองหลังพี่เทคสุริยาสิงห์มุ้ยพี่แบ็คอาทิตย์ดาวสว่างกองกลางพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นติด2ชุดเลยนะครับชุดใหญ่แล้วก็ชุด4เกมพี่นิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์และในส่วนของกองหน้านะครับก็มีพี่ทูชะนันท์ป้อมบุพภาแล้วก็พี่โจกาสิเดชเวทยาวงศ์นะครับซึ่งทุกคนก็ไปรายงานตัวกันพร้อมเพรียงจะขาดเพียงแค่พี่โจกาสิเดชเวทยาวงศ์ที่เบื้องต้นนั้นเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บจากการรับใช้สโมสรกิเลนพยองของเราในเกมบุกชนะทีมเชียงรายยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นะครับขาทางด้านซ้ายของเจ้าตัวนะครับถูกรวบโดยนักเตะของทีมเชียงรายแล้วก็มีอาการข้อเท้าฉีกเบื้องต้นนะครับเจ้าตัวจะต้องพักราวๆสัก 2-3 สัปดาห์นะครับซึ่งในรายชื่อทีมชาติไทยชุด4เกมก็ยังมีชื่อกสิเดชเวทยาวงศ์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวภายในอาทิตย์นี้นะครับเจ้าโจก็จะไปเช็คอาการที่โรงพยาบาลกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูให้แน่ชัดนะครับว่าเจ้าตัวนั้นจะสามารถรับใช้ทีมชาติไทยในการป้องกันแชมป์4เกมที่ประเทศสิงคโปร์ทันหรือไม่เพราะถ้าเกิดไม่ทันแล้วก็จะให้คนอื่นนะครับที่พร้อมมากกว่าในการรับใช้ทีมชาติแต่ถ้าเกิดเจ้าโจนั้นอาการหายเร็วหรือว่าไม่หนักอย่างที่คิดก็น่าจะมีชื่ออยู่ในทีมชาติไทยชุด4เกมเช่นเดิมนั่นเองครับซึ่งในช่วงเย็นนะครับนักเตะทีมชาติไทยทั้ง2ชุดก็ได้เดินทางไปซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานต่อทันทีเลยล่ะครับหลังจากที่โปรแกรมของไทยลีกว่างเว้นให้กับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยทั้ง2ชุดในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นคัดเลือกฟุตบอลโลกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่24พฤษภาคมนี้รวมไปถึงการป้องกัน4เกมที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งก็จะมีโปรแกรมในปลายเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วล่ะครับก็ขอให้ขุนพลกิเลนพยองของเราที่มีชื่อไปรับใช้ทีมชาติทั้ง2ชุดทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่นะครับพยายามโชว์ศักยภาพในการรับใช้ทีมชาติให้ดีที่สุดนะครับ